สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการใช้งานเจ้า Forza 350ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับตลอดระยะเวลาการใช้งานประมาณ1ปีครึ่งนะครับตอนนี้เข็มไมล์มันอยู่ที่ประมาณ 20,000 กิโลเมตรผมเช็คระยะเป็นครั้งที่3นะฮะก็ตลอดการใช้งานที่ผ่านมาเนี่ยก็คือใช้งานได้ดีมาตลอดงานที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการขับขี่ในตัวเมืองเพื่อจะไปทำงานในช่วงเช้าแล้วก็กลับในช่วงเย็นในช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันค่อนข้างจะดิ้นนะฮะส่งตัวยากแล้วก็การเข้าโค้งยากมากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตอนที่ผมขี่ลักษณะของการขี่ทับเส้นจราจรหรืออาจจะเป็นพวกไฟที่มันอยู่ตรงกลางถนนนะฮะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกาะถนนแล้วก็ตอนที่มันปีนเส้นจราจรเนี่ยล้อมันส่งตัวค่อนข้างยากแล้วก็มีอาการดิ้นเกือบจะล้มไปหลายครั้งแล้วตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะฮะเนื่องจากการใช้งานปกติของผมเนี่ยผมมักจะเช็คลมยางอยู่บ่อยๆแล้วก็มักจะใช้ปลายเล็บเนี่ยมาจิกตัวเนื้อยางอยู่เป็นประจำก็ที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อยางมันก็นุ่มดีนะครับก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยถี่ขึ้นเนี่ยผมลองใช้นิ้วเนี่ยมาจิ้มนะฮะเอาเล็บนะฮะของเราไปกดตรงเนื้อยางเนี่ยพบว่าเนื้อยางมันแข็งมากแบบแข็งจนกดไม่เข้าถ้าเพื่อนๆ นึกภาพไม่ออกให้นึกภาพของลองเอาเล็บของเราเนี่ยไปจิกไอ้เนื้อยางที่มันตากแดดนะฮะอาจจะเป็นล้อรถยนต์หรือล้อ10ล้ออะไรก็ได้ไอ้ที่มันตากแดดทิ้งไว้เนี่ยเล็บของเรามันจะจิกไม่เข้าอันนี้อาการเดียวกันเลยนะฮะมันจิกไม่เข้าปกติที่ผ่านมาเนี่ยยางมันจะนุ่มเนาะพอเราใช้เล็บจิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรอยเล็บเราบุ๋มเข้าไปในเนื้อยางนะแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะฟื้นสภาพกลับขึ้นมาเองอันนี้คือเป็นสภาพยางที่ยังสดยังใหม่แล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่แต่เมื่อใดที่ยางของเรามันหมดอายุการใช้งานนะฮะถึงแม้ดอกยางยังคงเหลือเต็มล้อนะฮะอย่างของผมเองไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับดอกยางสึกน้อยมากนะครับแต่พอเราใช้นิ้วกดเข้าไปเนี่ยมันกดไม่เข้ายางมันแข็งอันนี้มันเป็นตัวบอกนะฮะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางแล้วนะครับซึ่งมันก็ตามอายุการใช้งานของมันนะเนาะอย่างสเปคของมันเนี่ยจริงๆยาง IRC ที่ติดรถมาเนี่ยมันใช้งานได้แค่ประมาณสัก 12,000 ไม่เกิน 13,000 กิโลเมตรนะครับของผมวิ่งมาน่าจะเกือบ 20,000 โลเนี่ยก็คือถือว่าใช้งานได้คุ้มแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนละแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้สั่งยางมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเจ้ายางตัวนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะฮะและนี่ก็คือยางที่ผมสั่งมาครับมันก็คือยางของแบรนด์ Pillory นะครับสำหรับรุ่นที่ผมสั่งมาเป็นรุ่น Angel Scooter ถ้าเรียกชื่อเต็มๆมันก็คือ Pillory Angel Scooter ผมได้รับยางมาก็วันนี้นะครับก็เอาไปติดตั้งที่ร้านอยู่ตรงถนนบางกรวยไซน้อยนะครับก็เดินทางไม่ไกลจากที่ผมอาศัยอยู่นะครับทางร้านเนี่ยผมต้องชื่นชมเลยนะครับก็ให้บริการดีมากตอบแชทก็ตอบดีนะฮะนี่ก็ดูก็มีมาตรฐานนะครับใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ40นาทีก็แล้วเสร็จนะฮะทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้มีการปรับตัวท่อของผมให้ด้วยเนื่องจากตอนที่ผมให้ร้านก็เป็นร้านในซอยกระป๋องกระแป๋งนะครับใส่ท่อให้แล้วก็มันมีปัญหาเนื่องจากองศามันไม่ได้แล้วมันไปเบียดกับตัวโชคนะครับก็เลยช่วยปรับแต่งให้โดยเอาตัวแหวนมารองนะครับอันนี้ชื่นชมเลยนะฮะสำหรับค่าเปลี่ยนยางเนี่ยล้อหน้าล้อหลังรวมกันแค่300บาทนะครับถือว่าแบบคุ้มค่าแล้วก็ประทับใจร้านนี้จริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของร้านไว้ตรง description แล้วกันนะฮะสำหรับตัวยางของ Pillory เนี่ยคือยอมรับเลยว่ามันดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วกดลงไปในตัวเนื้อยางให้ดูนะครับพอใช้เล็บจิกแล้วก็กดลงไปเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีรอยบุ๋มอยู่ในเนื้อยางเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะซึ่งมันต่างกันมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับยางเก่ายางเก่าเนี่ยกดไม่ลงนะฮะเล็บแทบจะหักเห็นไหมฮะพอจิ้มปุ๊บมันก็จะเป็นรอยให้เห็นจิ้มปุ๊บมันก็จะเป็นรอยให้เห็นนี่ก็จะเป็นภาพของล้อหน้ายางใหม่ๆมันจะมีขนแบบนี้แหละดูที่ลายมันเป็นรูปลายสายฟ้ามีคาดแถบสีฟ้านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ Pillory นะรุ่น Angel Scooter เห็นไหมฮะเนี่ยจิกแล้วมันจะเป็นรอยเล็บแบบนี้คือเนี้ยยางมันดีจริงแล้วก็มันนุ่มเดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งในการขับขี่กันบ้างมาเป็นยังไงบ้างผมออกมาจากร้านก็ขับมากับคอนโดเนี่ยระยะทางประมาณสักเกือบ
5กิโลเมตรนะครับความรู้สึกใน5กิโลเมตรที่ขับขี่เนี่ยคือมันรู้สึกต่างกันมากๆเลยกับยางเดิมอันนี้ผมเปรียบเทียบกับยางเดิมตอนที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะฮะยังไม่เทียบกับยางเดิมที่ใช้มา 20,000 กิโลเนี่ยคือแบบต่างกันฟ้ากับเหวนะฮะเทียบกับยางเดิมแล้วความรู้สึกคือแบบเอ้ยมันนุ่มขึ้นเยอะไม่น่าเชื่อว่ายางเนี่ยเพราะถ้าเลือกยางดีๆเนี่ยมันทำให้การขับขี่เนี่ยความนุ่มเนี่ยมันนุ่มขึ้นเยอะจริงๆผมลองถามแฟนผมที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอ้ยมันรู้สึกมันต่างจากของเดิมมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือไม่ได้โม้นะฮะเป็นความจริงแล้วก็ฟีลลิ่งในการเข้าโค้งเนี่ยเนื่องจากยางมันยังไม่รันอินนะมันก็เลยการเข้าโค้งเนี่ยผมก็ยังรู้สึกธรรมดาอยู่แล้วก็ยังกลัวๆอยู่เนื่องจากตอนที่ใส่ยางเดิมที่มันวิ่งมา 20,000 กิโลเนี่ยมันผมเบอร์มาหลายครั้งแล้วตอนนี้มันยังรู้สึกยังกลัวอยู่ในใจยังไม่กล้าเข้าโค้งแรงๆนะฮะอันนี้ก็ยังบอกความรู้สึกให้เพื่อนๆรับฟังกันไม่ได้แต่ผมลองเอาไปปีนเส้นเนี่ยเส้นถนนที่แบ่งเส้นจราจรปกติเส้นพวกนี้มันจะนูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งถ้าแบบยางเราไม่ดีเนี่ยมันจะเอ็นหรือมันจะส่งตัวยากนะครับอันนี้คือสบายๆเลยแล้วก็ลองขี่บนไอ้มันจะเป็นเหมือนตัวหลอดไฟที่มันอยู่ตรงกลางถนนนะฮะเป็นแบนๆนะฮะอันนี้คือก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับลองเอาไปหย่อนในหลุมเล่นๆนะครับความรู้สึกคือเอ้ยมันยางมันช่วยได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอย่างเงี้ยคือค่อนข้างจะประทับใจนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าทำไมยางของแบรนด์เนี้ยแบรนด์พิวรารีเนี่ยถึงเป็นที่นิยมของชาวไบเกอร์นะฮะอันเนี้ยผมยอมรับเลยเนี่ยผมกำลังจะเข้าคอนโดนะครับตอนเนี้ยก็ลองเล่นโค้งกับตรงโค้งเกือบมาดูมันก็ยังเสียวๆอยู่เนื่องจากมันไอความรู้สึกจากยางเดิมที่มันใช้เนี่ยโอ้มันทำให้เรายังหลอนอยู่ก็ค่อยๆไต่ๆไปอันนี้ก็มันทำให้เราเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะหลังจากที่เข้าโค้งนี่มาผมรู้สึกเลยว่าผมมันมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่ยางเดิมเนี่ยมันล้อความรู้สึกคือล้อหลังมันกำลังจะแซงล้อหน้านะเพื่อนๆเคยเป็นไหมนะฮะยางที่มันแข็งนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวผมจะเอายางตัวเนี้ยนะฮะขี่รันอินไปเที่ยวอีต่องสักประมาณ 5-600 กิโลแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ